ไปดำน้ำไกลถึงมาริฟด้วยกันนะครับแต่ว่าโอ้โหไม่มีรูปคู่ใน IG เลยครับทั้งพิทกาชัยแล้วก็มารีเบอร์เนอร์ครับทำมาแฟนๆที่ชื่นชอบคู่นี้เนี่ยต้องไปส่องโมเมนต์จากคลิปของแบงค์ทิติแทนครับงานนี้ตัวพี่พิทเองก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยลงรูปอยู่แล้วก็จะมีแซวแบงค์ว่าต้องถ่ายรูปตลอดเลยเหรอส่วนมารีเองครับก็เชื่อว่าเขาเนี่ยน่าจะเข้าใจแน่นอนเพราะว่าไม่ได้ลงคู่รูปคู่บ่อยๆเหมือนกันครับผมไม่ได้หลบอะไรหรอกแค่ผมบอกว่าแบบมึงจะถ่ายตลอดเวลาเลยหรอแบงค์สะกิดน้องชายสะกิดน้องชายเราแบงค์บอกว่าแบบเบาหน่อยเบาหน่อยอะไรเงี้ยเออช่วงนั้นก็มีแต่เขาบอกนะเขาไม่เป็นไรก็บอกมันเล่นกับมันอยู่แล้วรักรักมันเป็นกันมันดีเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับก็ชิวๆผมอยากไปเจอปลาเจออะไรอย่างนี้มากกว่ามีโมเมนต์ให้แฟนๆได้เห็นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสบายใจขึ้นไหมที่ผมไม่ได้ผมไม่เคยปิดเลยครับผมไม่เคยแบบโหต้องการหลบซ่อนเลยแต่แค่ก็เอาตามที่ตามปกติซึ่งผมไม่ได้เป็นคนแบบมานั่งลงรูปผมแบบเดือนนึงลง2รูปอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ลงรูปอยู่แล้วเราคบกันมาประมาณกี่ปีก็ประมาณปีกว่าสักสองปีแล้วนะปีกว่าได้เห็นรูปคู่แบบเต็มๆแบบชัดๆผมก็เคยลงตอนวันเกิดผมเนาะผมก็ลงบอกว่าคือผมไม่ได้บอกว่าเนี่ยจะต้องลงวันนี้จะต้องลงวันนี้เดี๋ยวนั้นสตอรี่มันจะต้องมีอะไรผมก็ถ้ารู้สึกก็อยากลงก็ลงไม่รู้สึกผมไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องโซเชียลมีเดียสักเท่าไหร่มากกว่าการเจอกันเลยแต่หลายคนคือผู้หญิงแบบว่าจะมีงอนว่าไม่ลงรูปคู่อะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วก็ปลอกเขานะเขาก็น่าจะเข้าใจก็คือเราโอเคนะผมว่ามันน่าจะเข้าใจกันได้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ